สวัสดีครับมาดูตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วมาชมกันว่าสวยงามแค่ไหนนะครับกระดิ่งก็สามารถขยับได้นะครับแต่ว่าไม่มีชุดกลไกมาทำให้ขยับนะครับตัวนี้ราคาเนี้ยเขาให้เป็นลูกตุ้มเหล็กมาเลยนะครับตุ้มถ่วงนี้แต่ว่ามันแค่ตุ้มถ่วงธรรมดาไม่หลอกไว้เฉยๆคือฟิกไว้เลยไม่มีการเคลื่อนขึ้นลงนะครับจะเป็นตุ้มเหล็กสำหรับแบบกลไก1วันเลยนะครับตัวนี้ส่วนเพนดูลัมแกว่งนี้ก็คือเป็นไม้สำหรับแบบของระบบกลไก1วันนะครับพอมันเลื่อนได้แต่เราก็ไม่ได้เลื่อนเพราะว่าเป็นระบบถ่านนะครับมันจะฟิกอยู่แล้วเราก็จะไม่ต้องฟิกอะไรเลยสวยครับเพราะเป็นไม้แกะลงสีรูปนกคู่สวยงามมากเลยเรามาชมกันครับสังเกตตรงนี้นะครับสิ่งที่แปลกกว่ารุ่นอื่นๆก็คือตรงนี้หนุ่มสาวจูบกันน่ารักโรแมนติกดีครับก่อนครึ่งชั่วโมงจะไม่มีอะไรนะครับระบบถ่านแบบนี้จะเป็นแบบนี้ทุกตัวทุกรุ่นทุกแบบของถ่านตังหันจะหมุนด้านข้างไม่เป็นแดนเซอร์หมุนชายคู่จับคู่หมุนเต้นหมุนกันอยู่เนี่ยค่อนข้างตัวตุ๊กตาค่อนข้างจะตกแต่งแกะสวยแกะแบบเป็นเหมือนคนจริงไม่เหมือนเป็นตุ๊กตาตุ๊กตุนตุ๊กตาตัวกลมๆไม่ใช่ตัวนี้จะตกแกะสวยงามเลยครับสังเกตได้ที่หน้าต่างก็มีรูปหัวใจเต็มไปหมดเลยนะครับสวยน่ารักมากเลยรุ่นนี้นาฬิกาตัวนี้สูงอยู่ประมาณ41ถึง42เซนนะครับผมอาจจะได้43เซนด้วยความสูงจากยอดถึงปลายสุดที่ตรงนี้นะครับส่วนด้านกว้างประมาณ35เซนตัวนี้ค่อนข้างลึกครับนาฬิกาลึกถึง20เซนนะครับตัวอื่นประมาณ10นิดๆอันนี้ถึง20เซนเลยค่อนข้างหนาเพราะมีความลึกแถมมีระเบียงชานตรงนี้เพื่อตกแต่งตรงนี้ด้วยครับเนื่องจากตรงนี้เขาต้องมีชุดเฟืองกันกลไกตรงนี้เขาเลยต้องทำยื่นตรงนี้กว้างนิดนึงและตรงนี้เขาจะมีการปิดชุดกลไกตรงนี้นะครับจะไม่เห็นก็จะมีไม้ปิดฝาครอบปิดซะเรียบร้อยทำให้สวยงามไม่มีการดูว่าระบบกลไกเปลือยเดี๋ยวฝุ่นจะเกาะนะครับสวยงามมากรุ่นนี้น่ารักดีด้วยโรแมนติกดีใครสนใจสั่งซื้อสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับขอบคุณครับ